อาจารย์ครับล่าสุดมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่บุกเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากแต่ก็อยากจะทำความเข้าใจตามว่าในเรื่องของคลื่นคลื่นเป็นสิ่งที่ถ้าเข้าใจแล้วโดยส่วนตัวได้ยินมานานมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้ในมุมมองของบ้านเราดนตรีโดยอาจารย์มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะฮะในรายการต่างคนต่างคิดอย่างไรอันนี้ผมก็อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายร่วมในบรรยากาศของกระแสหลักของสังคมตอนนี้ที่กำลังมีการถกเถียงเรื่องคลื่นนะครับก็ขอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าคลื่นเนี่ยมันมีคำว่าคลื่นของธรรมชาติกับคลื่นที่นักประดิษฐ์คิดค้นในการที่จะส่งคลื่นเช่นคลื่นวิทยุมือถือมือถอยอะไรทั้งนั้นนะครับนะผมขออนุญาตใช้คำว่ามือถอยนะแต่มีประโยชน์นะมันยังไม่เห็นโทษที่ปรากฏชัดแจ้งก็เชื่อว่าแนวโน้มต่อไปนี้ตรงนี้จะมีบทบาทมากโอเคนะเอาว่าคลื่นของธรรมชาติคลื่นของสิ่งประดิษฐ์ที่บอกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับถ้าพูดคำว่าคลื่นธรรมชาตินำหน้าไว้ก่อนผมจะพูดเรื่องของคลื่นของไฟฟ้าสถิตคือในธรรมชาติมีคลื่นเหรอครับมีคลื่นคลื่นไฟฟ้าสถิตโอเคนะผมจะยึดหลักของผมกันแล้วกันนะคลื่นไฟฟ้าสถิตแต่ไม่ว่าจะฟังเรื่องคลื่นไหนก็ตามในโลกนี้เป็นคลื่นไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งสิ้นโอเคนะครับพอสรุปได้ความว่าคลื่นไฟฟ้าสถิตนี่แหละคือคลื่นธรรมชาติโอเคนี่คือแยกตัวนี้ก่อนที่เข้าสู่ประเด็นนานาสารพันเชิญครับสนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัวบัตรเดบิต K-MAX Plus อุ่นใจเต็ม MAX จากธนาคารกสิกรไทยช่วยหนูด้วยหนูไปหาที่ไหนเขาบอกว่าให้มานายกอย่างเดียวหนูไปถึงทุกอย่างที่แล้วแต่ไม่มีใครช่วยเป็นเหยื่อของโปรเจกต์ My Control Satellite 1. นอนไม่หลับ 2. สมาธิสั้น 3. ถ้าต่อไปเจอคลื่นนี้เรื่อยๆทุกวันนะคะมันสมองจั่วหัวมาเรื่องคลื่นอ่านสมองคนนะครับเรื่องกังวลในวงเล็บไม่มีจริงขอตัดตอนก่อนนะครับแต่ว่าต่างคนต่างคิดนะฮะในฐานะที่บ้านเราดอททีวีอยากจะมีส่วนร่วมก็คือต่างคนร่วมคิดนะครับคลื่นอ่านสมองคนแยกก่อนนะคลื่นอ่านแสดงว่ามีอะไรเข้าไปอ่านคลื่นในสมองคนสมองคนมีคลื่นไหมครับมีแน่นอนแต่เป็นคลื่นความถี่ของไฟฟ้าสถิตย้ำเป็นไฟฟ้าสถิตเมื่อกี้เชื่อมโยงมาจากคลื่นธรรมชาติที่เป็นคลื่นไฟฟ้าสถิตในคนก็มีคลื่นไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่พูดถึงในธรรมชาติเหมือนกันถูกต้องครับโอเคนะครับอันนี้ยังไม่ต้องขยายความทีนี้ไอ้คำว่าคลื่นอ่านสมองคนนั่นหมายความว่าภายนอกไปอ่านภายในก็คือตัวเราเป็นภายในจะมีคลื่นที่สามารถอ่านจากภายนอกเข้าสู่ตัวภายในได้หรือครับคำตอบตรงนี้ต้องบอกว่าระบบคนละระบบคลื่นทางสิ่งประดิษฐ์มีแน่นอนแต่มันเป็นคลื่นความถี่ของไฟฟ้าประดิษฐ์มีสองคุณสมบัติคือไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะส่วนคลื่นที่กำลังจะเป็นมีประโยชน์กันแล้วกันแต่ยากที่จะเข้าใจ
ยกเว้นยกเว้นยกเว้นเข้าถึงจะถึงเข้าโดยวิธีใดเดี๋ยวสักครู่ก็ได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าครับไปติดตามชมกันต่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดนะครับวันนี้เราสดกันนะครับเพราะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยคงได้ติดตามข่าวสารเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับบุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลพยายามจะไปประชิดกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีโดยเธออธิบายเนี่ยนะครับว่าเธอต้องการมาร้องเรียนให้พลเอกประยุทธ์ได้รับทราบว่าตัวเธอเองและพวกเพื่อนของเธอกำลังถูกคลื่นบางอย่างครับคุณผู้ชมครับโดยคลื่นนี้เอาล่ะครับอย่างพวกเราเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับพวกเขาเขาบอกว่าคลื่นตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกกันว่า V2K ก็คือตัว V เลข2แล้วก็ตัว K คลื่นตัวนี้กลุ่มพวกเขาบอกว่าสามารถที่จะรบกวนสั่งการพวกเขาได้และที่สำคัญก็คือผู้ที่บุกเข้าไปหานายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าคนที่เจอเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่เขาครับแต่มีตอนนี้ขณะนี้50กว่าคนแล้วเขาบอกคลื่นดังกล่าวนั้นมันเป็นคลื่นที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์แล้วสร้างความทรมานร่างกายให้กับกลุ่มพวกเขาตลอด24ชั่วโมงน่าสนใจนะครับว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบครับแต่ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคลื่นที่กลุ่มผู้เสียหายอ้างนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือคลื่นวิทยุในความถี่สูงซึ่งมันสามารถรบกวนร่างกายและมีผลกระทบกับร่างกายมนุษย์ได้แต่สำหรับพวกเธอครับและก็พวกเขายังเชื่อว่าคลื่นที่เขาเจอไม่ใช่คลื่นแบบนี้แน่นอนวันนี้ต่างคนต่างคิดครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยคงจะต้องพูดคุยกับพวกเขาและบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้ผู้หญิงที่บุกเข้าไปมีแค่คนเดียวก็จริงแต่เขาบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้มีเป็นจำนวนมากรวมถึงวันนี้ครับเริ่มต้นผมจะคุยกับพวกเขาแต่หลังจากนั้นผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นมานั่งคุยกันสดๆตรงนี้แหละครับว่าสิ่งที่พวกเขาเจอมันคืออะไรท่านแรกครับคุณผู้ชมครับก็คือบุคคลที่บุกเข้าไปหานายกรัฐมนตรีนะครับคุณเจมส์จุรีช่วยพลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าเธอก็เจอเหตุการณ์เหมือนกับคุณเจมจุรีเหมือนกันนะครับท่านนี้ก็คือคุณสุกันดาโรซาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการและก่อนอื่นเลยนะฮะเพราะบางทีไม่รู้ผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งต้องบอกก่อนนะฮะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ชาวบ้านอาจจะไม่ต่างคนต่างคิดใช่ครับเรามาร่วมกันคิดดีไหมเป็นโต๊ะกลมโต๊ะใหญ่เนาะนอกเวทีงั้นต้องร่วมกันเบิร์นไวเวฟเนี่ยต้องแชร์ร่วมกันมากมายกายกองแล้วจะหาข้อยุติกันพอจะได้ไหมพอจะได้ไหมย้ำถ้าต่างคนต่างคิดไม่มีสิทธิ์ตกลงกันได้ทุกเรื่องเพราะท่านก็คิดอย่างนั้นผมก็คิดอย่างนี้นายกอคิดนายขอคิดอย่างนี้สรุปแล้วยืนยันว่าไม่มีข้อยุติล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแหละครับนะสิ่งที่จะได้ยินกันบ่อยมากคืออาจจะบางทีนะจะเขี้ยวชามาจากฟากฟ้าไหนก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยดักคอไว้ก่อนไม่อย่างนั้นผมฟังแล้วก็นั่นมีสองหูนะจะบอกก็เบื่อมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจำเป็นต้องรู้เขานะแล้วก็รู้เราถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราอยู่ในสังคมโลกใบนี้ยากมากเชิญครับนักวิชาการคำถามก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ต้องตัดสินใจบุกเข้าไปพวกเราเห็นคุณคนเดียวถูกไหมครับแต่วันนี้ที่มานั่งข้างๆเห็นบอกว่าเจอผลกระทบเหมือนกันเลยเหรอฮะค่ะก็คือมีการรบกวนทางด้านชีวิตประจำวันของเรามีการพูดคุยในสมองของเราแล้วก็พยายามก่อกวนเราใช้คำพูดที่ไม่ดีด้วยแล้วก็พยายามที่จะทำให้เราเกิดความเครียดเกิดความทรมานทางด้านจิตใจหรือว่าจะสามารถทำให้เราปวดหัวก็ได้หรือทำให้เราเจ็บปวดก็ได้ครับค่ะก็คือนี่คือคลื่นตัวนี้ถูกไหมฮะที่คุณบอกกำลังก่อกวนชีวิตคุณอยู่คือประเด็นผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะเพราะถ้าเมื่อวานนี้ไปคนเดียวสังคมอาจจะคิดว่าอ๋อก็มีแค่คนเดียวนึกออกไหมฮะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีหลายคนที่พวกคุณบอกเราเจอกันเป็นกลุ่มคุณที่เจอไอ้คลื่นตัวนี้กี่คนฮะตอนนี้ที่รวมกันในเพจนะคะประมาณ150กว่าคนค่ะแต่ว่าที่ส่งเอกสารตามที่กระทรวงยุติธรรมแจ้งให้ส่งเอกสารมาประมาณ55คน55คนเลยเหรอคะที่เจอคลื่นตัวนี้กำลังรบกวน
ที่พวกคุณใช้คำว่าสามารถสั่งการชีวิตพวกคุณได้24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะขออนุญาตนะฮะไอ้คลื่นตัวนี้คุณผู้ชมลองฟังแล้วให้พวกเขาอธิบายก่อนนะผมเห็นเอกสารนี่อยู่แล้วนี่คือข้ออ้างอิงของเขาทั้งหมดประเด็นก็คือว่าไอ้คลื่นตัวนี้ที่เรียกว่า V2K กับอีกอันนึงก็คือ MK Ultra มันคือคลื่นอะไรฮะเอาแบบสังคมเข้าใจคือคลื่นอะไรตรงนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนนะคะMK Ultra เนี่ยมันคือโครงการที่ทางมันเป็นโปรเจกต์นะคะ MK Ultra โปรเจกต์ที่ทางสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเมื่อปี1950เพื่อที่จะใช่ค่ะเพื่อที่จะทดลองอะไรของเขาเพื่อในการใช้งานตอบสนองความต้องการของเขาและทีนี้หลังจากนั้นเขาได้ดำเนินการในเรื่องของสั่งหยุดไม่ให้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วแต่ทีนี้มันมีการเล็ดลอดออกมาค่ะก็เลยบอกว่าไอ้คลื่นตัวนี้มันก็เลยยังจะมีอยู่ถูกไหมฮะใช่ค่ะที่ไปที่มาคือมันเคยมีในอดีตถูกไหมฮะและเหมือนกับมีคำสั่งว่าปิดแต่ตลาดพูดบอกว่ามันน่าจะเล็ดลอดออกมาแล้วประเด็นคือคลื่นนี้มันก็มารบกวนชีวิตของเราตอนนี้พอสังคมโทษนะฮะเมื่อวานนี้ที่บุกเข้าไปจริงๆผมถามหน่อยเอาแต่ละท่านก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่า MK Ultra เนี่ยมันทำอะไรนอกจากว่ามันบอกเขาเรื่องคลื่นอย่างเดียวเลยยังไม่ได้คำตอบว่าเอ๊ะเครื่องนี้ทำอะไรบ้างคลื่นนี้ไปทำอะไรกับใครยังไงนะเอาเป็นว่า MK Ultra มันเป็นภาษาของนักวิชาการที่เขาตั้งขึ้นมาเราไม่ใช่นักวิชาการเพราะฉะนั้นไม่สามารถอธิบายได้นะเราต้องบอกว่าเราเป็นกลุ่มผู้ที่รับสื่อสารต่างๆมากมายกายกองในสังคมในกระแสหลักกระแสรองกระแสจนกระทั่งสุดกระแสจนกระทั่งจะไม่มีกระแสแล้วไปแล้วเชิญครับอาการจะเหมือนกันไหมฮะที่บอกว่าคลื่นมันเข้ามารบกวนแสดงว่าครั้งแรกเรายังต้องไม่รู้อยู่ครับว่ามันคือคลื่นใช่ค่ะครั้งแรกเจอแล้วเป็นไงฮะครั้งแรกเจอนี้ตอนแรกที่รู้ว่าเป็นตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเขาว่าโดนตอนแรกของเจมเนี่ยเจมจะโดนในลักษณะของมีคนตะโกนบอกว่าเออเธอทำมันนู้นอยู่นะเธอทำมันนี้อยู่ตะโกนเหมือนกับเสียงกล้องเข้ามาไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเสียงคนจริงๆเสียงคนจริงๆอันดับแรกเลยก็คือเป็นเสียงคนจริงๆแต่ไม่มีคนแต่มีคนอยู่ข้างล่างอันนี้คือคนจริงๆตอนแรกเราจะไม่ได้ยินเสียงก่อนหลังจากนั้นเราค่อยจะได้ยินเสียงทีหลังประมาณปีกว่าปีให้หลังคือมันเหมือนกับเสียงเข้ามาได้ยินเลยใช่ค่ะเป็นเสียงคนเสียงมนุษย์นี่แหละค่ะเสียงอย่างคุยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคุยยังไงตอนที่ได้ยินให้มันกำลังทำนู่นอยู่ให้มันกำลังทำอันนี้อยู่เรากำลังทำกิจกรรมประจำวันของเราอะค่ะทำนู่นทำนี่เราก็ไปเฉง้อดูที่หน้าต่างเฮ้ยเขาพูดเรื่องเราจริงๆว่ะแล้วก็เขาหันมามองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเห็นความผิดสังเกตอันนี้แล้วก็ทีหลังจะมาได้มารู้ว่าตัวเองอะโดนอยู่ในลิงก์ยูทูบถ่ายทอดสดแต่ตัวเจมเองอะไม่สามารถที่จะไปขอลิงก์นั้นจากคนที่ดูอยู่อะค่ะเดี๋ยวก่อนนะผมอาจจะไม่เข้าใจชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจคือเจอที่บอกได้ยินเสียงสรุปแล้วเป็นคนจากข้างล่างตะโกนเข้ามา uh-huh. หรือว่ายังไงฮะหรือเราได้ยินความรู้สึกเขาไม่ใช่ค่ะคือเขาเนี่ยตะโกนเข้ามาเหมือนพี่อะค่ะตะโกนเข้ามาหาหนูเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คือมนุษย์ปกติใช่ค่ะแต่เขาอะของเจมคือที่เริ่มเดิมทีก็คือว่าโดนในส่วนของการเผยแพร่สดทาง YouTube ก่อนทีนี้เจมไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานในส่วนนั้นมาได้เขาทำไมเขาต้องมาถ่ายสดอะไรคุณด้วยฮะเจมไม่ทราบค่ะไอ้ส่วนเหมือนกับมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณก่อนถูกไหมฮะที่สังคมก็จะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันของคุณเจอแบบนี้ขออนุญาตนะฮะเพราะว่าแต่สังคมอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเจอกันยังไงคุณเหมือนกับมีคนมาพยายามจะตะโกนหาคุณแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวของคุณถูกไหมฮะที่คุณพยายามบอกเหมือนว่าบอกให้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรอยู่ก็คือมนุษย์ปกติใช่ค่ะอีกคนนึงนะฮะเจอยังไงฮะก่อนที่จะเริ่มมารู้ว่ามันมีสัญญาณแบบนี้ก็คือตอนนั้นทำงานที่ UNSCR ค่ะคือเมื่อ10ปีที่แล้วเราคือทางแอร์นี้ทำงานอยู่ที่ทางเหนือค่ะแล้วพอมาแม่สอดเราก็คือโดนกลั่นแกล้งอยู่ที่นั่นก็คือว่าเราเลยผิดสังเกตว่าทำไมเราถึงโดนกลั่นแกล้งแล้วเราก็เลยรู้ว่ากลั่นแกล้งคืออะไรครับเดี๋ยวกลั่นแกล้งในที่ทำงานเหมือนกับพยายามที่จะเพื่อนฝูงอย่างนี้เหรอฮะไม่ใช่เพื่อนฝูงจะว่าใครหรือใครเราไม่แน่ใจแต่ว่าทำให้งานเรามีอุปสรรคตรงนั้นเราเริ่มสังเกตว่าเอออาจจะมีคนคิดที่จะกลั่นแกล้งเราตรงนั้นแล้วก็มีคนคอยติดตามเราคอยดูพฤติกรรมของเราแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรแบบไหนยังไงตรงไหนแต่เราไม่รู้ตัวตนแต่เราไม่รู้ตนว่าเข้ามายังไงแบบนั้นความรู้สึกเรารู้สึกว่ามีคนมาติดตามเราใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแบบเราจับผิดสังเกตได้ค่ะอ๋อผิดสังเกตได้เห็นบอกว่าก่อนเข้ารายการนี่ผมคุยกันนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเวลาอันจำกัดต้องบอกงี้เพราะนี้เรารายการสดด้วยประเด็นคือเห็นบอกเคยได้ยินเสียงเข้ามาในหัวแล้วเราก็ก
็คือว่ามันก็คือหลังจากที่เราโดนกระทำอย่างนั้นแล้วเราก็เลยโดนมีเสียงเข้ามาในหัวของเราก็คือว่าเขาอาจจะพยายามทำให้เราเป็นโรคจิตเวชอะไรก็ได้เสียงเสียงเข้ามายังไงฮะในหัวเสียงพูดก็ได้ผมคุยกับคุณอย่างนี้ไหมใช่ค่ะพูดก็ได้แต่ว่าก็ได้ยินเสียงตอนแรกนี่แอดโดน3รอบคือทางแอดโดน3รอบก็คือว่ารอบแรกนี้คือได้ยินเสียงได้ยินเสียงเป็นเสียงคนนี่แหละเสียงผู้ชายหรืออะไรที่พูดตอบโต้ของกับเราหรือว่าจะพูดเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่เขาอยากจะให้เราฟังเขาก็พูดออกมาเลยแต่ไม่เห็นตัวตนไม่เห็นตัวตนคือมันเสียงเข้ามาเลยเสียงผู้ชายเป็นไงฮะชัดเจนไหมเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยค่ะก็คือว่าเสียงชัดเจนเขาก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยว่าเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้เขาสั่งการคุณได้ไหมก็คือว่าเขาพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงด้วยที่แอสังเกตตรงนี้เหมือนเวลาเขาคุยกับเขาก็ต้องการจะดูว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงด้วยใช่เหมือนกับแล้วถ้าเราตอบเขากลับไปไงก็คือว่าพูดลอยๆขึ้นมาไหมไม่บางทีเราก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับพยายามให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองอยู่ในจอนั้นนะพยายามที่จะบอกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะยังไม่ใช่ไปโทษใครแต่ทางการทางสากลเนี่ยณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเรามีคำว่ากรมสุขภาพจิตนะฮะก็คอยติดตามด้วยว่ากรมนี้เขาจะแสดงทัศนะอย่างไรเพราะมันต้องไปถึงแน่นอนนะเชื่อมั่นว่าไปถึงแน่ๆโอเคนะประเด็นแค่นี้มันจะโยงไปหมดเลยที่สุดแล้วมันจะมาเจอสิ่งที่จริงจริงหนึ่งเพราะว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มันวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วนะฮะผมเลยจะบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากก็พัฒนาสู่แนวตั้งเนี่ยยิ่งพัฒนาไปมากไปสูงเท่าใดยิ่งก่อให้เกิดอันตรายมากเท่านั้นทำลายโอเคนะพยายามจับประเด็นนี้ไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ในแต่ละคำในแต่ละความเพื่อที่จะอธิบายขยายความในฐานะที่ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาโอเคนะเชิญครับแล้วก็พูดออกไปบางทีเราก็ฟังเขาแล้วก็ฟังด้วยความรู้อยากรู้อยากเห็นว่าเขาจะพูดว่ายังไงแบบไหนแต่ตอนนั้นก็คือตอนแรกอะค่ะตอนนั้นคือครั้งแรกแต่ว่าพอต่อๆมาก็คือว่าก็เขาก็พยายามที่จะด่าเราด่าเราด้วยก็คือทั้งด่าควรอาจจะตั้งคำถามกับรายการพูดด้วยความเคารพจริงนะอย่าว่ากันนะไปตรวจสุขภาพจิตหรือเปล่าถามตรงนี้ก่อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่งเอกสารไปให้ปอทเรียบร้อยแล้วปอทคือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าเราเจอเรื่องคุกคามแบบไอ้สุขภาพจิตมันตรวจได้เหรอครับเอาจากบ้านเราดูทีวีซิว่ามันตรวจได้วะฮะคนที่ศึกษาด้านจิตเนี่ยก็คือวิชาจิตวิทยานะแล้วพอเวลาไปทางการแพทย์ก็คือจิตแพทย์นะก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นบทบาทของโลกไม่รู้จะว่ายังไงมันจับแยกจับแยกนี่ยากนะฟังไปน่าจะมีคำตอบนี้ถูกไหมแต่มันสัมผัสไม่ได้เพราะมันเป็นคลื่นถูกต้องค่ะโทษนะฮะคุณพี่ไปตรวจสุขภาพจิตมาก่อนหรือเปล่าฮะก็คือทางแอ้นี้ครับโดนกระทำจนกระทั่งว่าอาจจะเกิดความเครียดรุนแรงนะคะก็คือก็ได้รับยาลดความเครียดด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคจิตเวชอันนี้ยืนยันถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีแค่เขาสองคนพวกคุณเนี่ยว่ารวมเจอกันเนี่ยเพราะมาจากต้องบอกก่อนเห็นบอกว่าพอไปเล่าอาการผ่านเว็บไซต์ถูกไหมฮะแล้วคนอื่นเข้ามาเฮ้ยฉันก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็กลายว่าสังคมนี้รวมกันได้150กว่าคนแล้วที่เจอไอ้คลื่นตัวนี้รบกวนผมจะพักตรงนี้นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจและผมย้ำนะฮะว่าวันนี้เรารายการสดช่วงหน้าช่วงต่อไปผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งฟังพวกเขาด้วยว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรที่อยู่ในมือผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้พวกเขาอธิบายเพราะนี่คือชีวิตของกลุ่มพวกเขาเลยที่ตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ฮะว่าในประเทศไทยมีแบบนี้ต้องพกเครื่องไอ้เครื่องตัวนี้แหละฮะไปที่ไหนต่างๆเพราะถูกคลื่นรบกวนชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับ
กลับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดกันต่อนะครับวันนี้เราสดกันนะครับและผมก็ยังอยู่กับประเด็นเรื่องคลื่นที่เรียกว่า V2K คลื่นที่ผู้ที่เขาได้รับผลกระทบเขาบอกว่ามันเป็นการอ่านความคิดมนุษย์แบบไร้สายแล้วก็ก่อกวนเขาตลอด24ชั่วโมงจนถึงขนาดต้องไปหานายกรัฐมนตรีผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมนะทั้ง2ท่านที่เจอมี50กว่าคนที่จริงร่วมกันลงชื่อไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆมาก่อนถูกมั้ยคะจนในที่สุดเมื่อวานนี้ทำไมอัพไม่ไหวถึงขนาดต้องบุกไปหานายกมันเกิดความทรมานจนไม่สามารถที่จะอดทนได้แล้วค่ะแล้วพอไปองค์กรไหนเขาก็บอกว่าไปหานายกสิเรื่องนี้ต้องไปหานายกพอไปองค์กรนี้ไปหานายกสิเรื่องนี้ต้องไปหานายกให้มีการสั่งการลงมาแล้วบางทีก็คิดในใจว่าอ้าวแล้วคุณที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วทำไมไม่ทำเลยทำไมต้องไปหานายกเมื่อวานนี้ไปคนเดียวเลยเหรอฮะหรือไปได้ไหมฮะไม่ได้ไปค่ะทราบกันมาก่อนผมถามจริงว่าเพื่อนจะไปบุกหานายกขนาดนั้นนะฮะก็ไม่ทราบค่ะตอนก็คือว่าเจมส์เขาตัดสินใจของเขาเองซึ่งบางเขาก็เคยไปแล้วครั้งหนึ่งเราเคยมาร้องเรียนกันเป็นกลุ่มมาประมาณ10คนที่คสช.แล้วเราชูป้ายอยู่ที่หน้าคอลาดทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นนะเคยมาแล้วเหรอเคยมาแล้วก็มาแอดก็ไปแต่ว่าไอ้คลื่นตัวนี้เนี่ยนะฮะเรื่องที่ไปร้องเรียนใช่ค่ะเราเคยไปกันแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนในที่สุดเมื่อวานนี้ก็เลยต้องตัดสินใจบุกไปหานายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากบุกไปหาแล้วเป็นไงฮะขอตรงนี้ก่อนว่าท่าทีตอบกลับเห็นบอกว่านายกก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรพวกคุณได้นะเห็นบอกว่าให้มาช่วยดูหน่อยเป็นยังไงบ้างผ่านมา1วันแล้วจนมานั่งคุยกันเนี่ยตอนนี้ยังค่ะทางคสช.บอกว่าให้รออีก15วันแล้วก็ค่อยไปทวงถามอีกทีนึงก็คือกำลังจะตรวจสอบให้กับไอ้คลื่นนี้แต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าที่เราคุยกับเขาคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าพวกเขาเองไม่ได้หมายถึงว่าพูดลอยๆถูกไหมฮะพวกคุณเห็นบอกว่าพยายามไปหาคำตอบเป็นพวกเอกสารทางวิชาการจากเมืองนอกเยอะไปหมดเลยนะฮะเป็นปึกๆเลยขออนุญาตเอากล้องลงจับหน่อยนะฮะเอกสารตัวนี้ที่คุณพยายามจะบอกคือมันคือตัวอะไรฮะอันนี้เป็นขององค์กรอิสระค่ะ ICAACT ค่ะเป็นอินครับค่ะเขาไปศึกษาอะไรครับจริงๆแล้ว อันนี้ค่ะจะ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เราโดนเนี่ยถ้าเอ่ยลอยๆมันไม่มีหลักฐานแต่ในหนังสือในองค์กรนี้ค่ะเขาแจ้งว่าหลักฐานเบื้องต้นคือนี่ค่ะการตรวจสอบวัดคลื่นว่ามีอยู่จริงตั้งแต่1เมกะเฮิรตซ์ถึง6กิกะเฮิรตซ์คือพูดง่ายๆคือคลื่นในอากาศเนี่ยมันมีหลายอันมันมีเยอะเพราะพวกคุณต้องไปศึกษามาแล้วแต่กําลังจะบอกว่าคลื่นที่มันมาเนี่ยแล้วมันมากระทบกับสมองคุณเนี่ยนะไอ้ V2K เราแยกได้เลยเหรอว่านี่คือ V2K ตามที่คุณกําลังสงสัยหรือว่ายังไงจริงๆแล้วคลื่นพวกนี้เราอาจจะเรียกว่าเรายังจบไม่ได้ว่ามัน V2K my control หรือว่า my control satellite my control หรือ MK Ultra แต่ใช่ค่ะเราอยากจะจบประเด็นที่ว่าคลื่นอะไรที่มันมากระทบยังสมองเราค่ะโดยการเข้าห้อง chamber room เพื่อที่จะตรวจวัดว่าในภายในห้อง chamber room นั้นมีคลื่นอะไรบ้างที่ตกกระทบยังตัวเราห้องยังไงฮะห้องที่มันห้อง chamber ใช่เมื่อเราดูทีวีตอบไม่ได้ไหมครับว่าตอนนี้คลื่นอะไรมันมากระทบเราคือที่ประดิษฐ์แน่นอนแหละที่มากระทบเราลองแต่ก่อนไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่มี 4G ไม่มี 3G ไม่มี 2G ไม่มีเรื่องนี้ในสังคมเลยครับใช่นะครับใช่นะหรือมีก็ประเภทเรียกว่าโรงพยาบาลโรคจิต นะตอนนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่านะอันนี้ทีนึงคลื่นที่ว่าเนี่ยจะบอกว่าไงที่มันจะชัดที่สุดลองถามใหม่สิเอาชัดๆอีกทีก็คุณพุทธได้ถามผู้ร่วมรายการว่ารู้หรือเปล่าว่าคลื่นอะไรที่มันมากระทบทางผู้ร่วมรายการก็บอกว่ายังเจาะจงไม่ได้หรอกว่าอะไรมากระทบแต่อยากจะรู้ว่ามีคลื่นอะไรบ้างที่สามารถกระทบกระเทือนต่อสมองได้อ่าโอเคคำถามนี้ต้องนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการจะเป็นคนตอบที่ชัดที่สุดนะฮะแต่ถ้าหากว่าถามทางฝ่ายผมนะผมบอกว่าคลื่นในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วคลื่นธรรมชาติไม่สามารถที่จะทำลายความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราได้แน่นอนเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเกิดมาพร้อมๆกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดที่พยายามบอกว่าคลื่นธรรมชาติคือคลื่นของไฟฟ้าสถิตนี่เองแต่คลื่นประดิษฐ์เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันนะยิ่งทางนู้นมาแรงเท่ากับตัวไหนยิ่งมาทางนี้แรงยิ่งกระทบแรง
นะมันเป็นลักษณะ action reaction โอเคนะ action เมื่อเวลาไอ้พวกนี้มันจะมีวอลลุ่มในการที่จะปรับแต่งให้มันแรงขึ้นโอเคนะความถี่สูงความถี่ต่ำถูกต้องดันเข้ามาก็ว่าแอคชั่นมันเร็วแรงยิ่งมาปะทะนี่ก็รีแอคชั่นยิ่งแรงเหมือนกันสรุปแล้วทั้งสองอย่างปะทะกันอยู่เวลานี้โอเคนะมันมีอยู่ทางเดียวคือป้องกันอะไรมาป้องกันตัวเราเนี่ยนะฮะล่วงหน้าเลยนะครับว่าต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นนะฮะที่จะป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้คลื่นที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราและมีอยู่ในธรรมชาติไม่สามารถสู้คลื่นที่มีความถี่สูงเร็วและแรงได้ตามการตั้งค่าของระบบต้องบอกว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ว่าไม่สามารถสู้คลื่นธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้สู้ใครอยู่แล้วนะฮะคลื่นที่ประดิษฐ์มาต่างหากที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คลื่นธรรมชาตินี้ได้รับการหวั่นไหวโอเคนะครับยืนยันคำเดิมว่าถ้าไม่มีทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทางนี้มาแม้แต่วิทยุ AM FM ธรรมดานี่ก็โดนแล้วครับอันนี้มันแรงกว่าเยอะเลยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันถึงมาแรงมาเร็วและมีมากด้วยแล้วก็ยากมากนะที่จะหยุดตรงนี้ได้ทางด้านเคมีที่รักษาอยู่เวลานี้เป็นน้องเลยโอ้โหสุดกูเลยครับไม่มีทางเดียวชนะยามาก็ให้กินยานอนหลับครับเป็นรองเป็นน้องเป็นรองไปเลยครับผมสู้พี่บอมไม่ได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าศักยภาพมันแตกต่างกันเคมีกับฟิสิกส์มีฟิสิกส์มันเหนือกว่าเยอะหลายร้อยเท่าคือที่มันเหนือกว่าเพราะว่าคลื่นมันมองไม่เห็นถูกไหมฮะจะเอาเคมีสิ่งที่มองเห็นไปปราบสิ่งที่มองไม่เห็นจบเลยโอเคเอาของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้นั่นเองครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นลองค่อยๆพิจารณาลองดูถ้าหากว่าจะอธิบายสรุปเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกฟังฝ่ายผมฟังแป๊บเดียวก็พอจะรู้ได้แต่อยากจะให้ท่านที่กำลังชมอยู่เวลาเนี่ยร่วมกันคิดซะก่อนที่จะมาวินิจฉัยว่าอะไรคืออะไรนะฮะแต่ความจริงก็ไม่อยากจะวินิจฉัยแล้วครับเพราะว่าไม่อยู่ในฐานะตรงนั้นแต่ถ้าหากมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็เยียวยาได้เพราะว่าใช้ธรรมชาติเหมือนกันนะธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเอวสุดแท้แต่แท้นี่ก็คือศักยภาพของสมาธิจิตหรือที่ผมพยายามบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะเมื่อเวลามันขับเคลื่อนปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตก็แค่นั้นเองเวลาขับเคลื่อนจะเป็นไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติที่ต้องรักษาความเป็นธรรมชาตินั้นเดี๋ยวช่วงนี้เอาไว้ไปขยายความตอนท้ายดีกว่าเดี๋ยวขอชมก่อนนะครับเชิญครับใช่ค่ะคือห้องเก็บคลื่นห้องเก็บคลื่นใช่ค่ะเพราะคุณกำลังบอกพวกคุณเจอคลื่นรบกวนในชีวิตถูกไหมฮะผมก็จะมาเพื่อให้ชาวบ้านใจคือคุณก็ต้องไปหาไอ้เครื่องมือที่มันจะจับคลื่นก่อนถูกไหมฮะก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ในมือผมแล้วคุณก็ไปอยู่ในห้องเพื่อจะรู้ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมีคนส่งคลื่นมาเพื่อจะมาหาพวกคุณโดยเฉพาะใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้คือเครื่องว่ามันมีคลื่นเข้ามาขออนุญาตนะฮะตอนนี้ผมทำงานเอากล้องจับหน่อยนะฮะก็คือเปิดออนก่อนเดี๋ยวลองดูหน่อยนะในห้องนี้มีคลื่นหรือเปล่านะฮะและนี่คือเปิดให้สุดเอ๊ะถ้ามันสั่นๆอย่างนี้แสดงว่ามันมีคลื่นอุ๊ยทำไมมันแดงมันล้าขนาดนี้นะมันต้องอันนี้ค่ะยังไงฮะเมื่อกี้ได้ยินครับว่าห้องเนาะครับแชมเบอร์อะไรสักอย่างนะแชมเบอร์ซึ่งแปลว่าห้องครับนะแชมเบอร์รูมครับง่ายๆคือห้องที่เซฟตี้ที่สุดในเรื่องการคลื่นครับการคลื่นการคลื่นกันคลื่นทั้งกันคลื่นออกจากห้องครับแล้วก็กันคลื่นไม่ให้เข้าห้องครับโอเคนะถ้าสมมติว่าเอาเครื่องมือไอ้ที่เขาโชว์อยู่ในจอเวลาเนี่ยเอาไว้ในห้องครับส่งคลื่นข้างนอกเข้าไปคลื่นนอกเนี่ยเชื่อว่าเข้าไปในห้องไม่ได้ครับเพราะว่ามันป้องกันภายนอกไม่ให้เข้าข้างในขณะเดียวกันไอ้เจ้าเครื่องที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เครื่องส่งตั้งรับอย่างเดียวรีซีเวอร์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถผลิตคลื่นออกจากห้องได้ครับถามว่าเขาจะทดลองอะไรคำตอบก็คือไม่รู้นั่นเองรู้ทันทีว่าไม่รู้แน่นอนเพราะว่าคลื่นจากภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องนั้นได้ไอ้ชนทางด้านผู้ร้องเรียนนี่นะฮะก็บอกว่าเจอคลื่นแน่นอน
แต่ไม่รู้คลื่นอะไรวิทยาศาสตร์เรื่องนี้พิสูจน์ยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้ทำไมวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ครับในเมื่อมันเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ถ้าคำถามตรงนี้นะขอย้อนคำถามหน่อยได้ไหมตั้ง22ไว้หันแล้ว7ลงตัวป่ะไม่ครับถ้าไม่ลงตัวแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วครับเอาแค่นี้ง่ายๆก่อนครับเออพอได้นะครับงั้นถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ก็พยายามยืนยันอยู่ตลอดเวลาพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้แต่อย่างนี้จะพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนผมรู้ตรงนั้นไม่มีทางอาจารย์เหมือนกำลังว่ามันมีบางอย่างที่มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ถูกต้องอาจารย์จะพูดไหมว่ามันคืออะไรมากกว่า 22.7 ที่อธิบายเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือมาพิสูจน์ไอ้เจ้าพลังงานนี้ได้เห็นไหมครับพอเวลาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ยุ่งเลยเรารู้จักแต่พลังงานทั่วๆไปที่เราเรียนเขียนอ่านกันมาหนึ่งพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กอาจารย์พลังงานที่พูดถึงมันเกี่ยวกับคลื่นได้ไงเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องคลื่น ฟังดีนะทีนี้นะครับคลื่นโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วภาษาวิทยาศาสตร์ณวันนี้จะใช้คำพูดเรียกว่าควอนตัมครับทุกวันนี้ทฤษฎีควอนตัมเขาก็มีกันเยอะแยะไปโอเคนะหรือโฟโตอิเล็กทริกก็คลื่นที่มันเกิดมาจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นั่นเองครับมันมีในธรรมชาติโอเคนะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคลื่นพวกไฟฟ้าประดิษฐ์อย่างเช่นมือถือนี่แหละครับครับนะ GPS ก็ใช้ดาวเทียมทั้งหมดแหละไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามทีแล้วคลื่นที่ว่านี่มันสามารถที่ทำให้มันแรง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 และแรงได้เนี่ยทางวิทยาศาสตร์ครับงั้นพอเวลาเขาปล่อยมุกก็เชื่อเลยเกินว่ากระทบกระทบกระทบตรงนี้มันก็มีการเหมือนกับระยนก้อนหินแฉกกำแพงถ้าหากว่าไม่มีบอดี้ไม่มีสองท่านผู้ที่กำลังอยู่ในจอแล้วนะมาสกัดไม่มาอยู่ตรงกลางระหว่างการกระทบเนี่ยหรือว่าขว้างก้อนหินไปมันก็ไม่โดนถ้าไม่มีเขาทีนี้มันเป็นไปทุกคนไหมต้องบอกว่าทุกคนมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวทุกคนแปลว่าโดนทุกคนใครล่ะครับจะพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตนะให้มีคลื่นตัวเนี้ยจะบอกว่าเหนือกว่าก็ได้ความจริงต้องไม่มีคลื่นต้องพูดว่าไม่มีคลื่นไปกันใหญ่แล้วนะครับไปกันใหญ่ไม่มีคลื่นนี่ครับตรงนี้แหละที่พิสูจน์ก็ไม่ได้คือตรงนี้ครับหาไงก็ไม่ได้รับรองได้ไม่มีทางหาได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอหาสิ่งที่เห็นนะฮะหาสิ่งที่ไม่มีครับในสิ่งที่มีเมื่อกี้นี่ครับนี่ทั้งที่บอกว่าคลื่นมันมีคลื่นเนี่ยจะบอกว่าไม่เกินไปกว่าเครื่องมันไม่มีคลื่นนะอาจารย์ใช่ไหมถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพิสูจน์โอ้ยจะพิสูจน์สิ่งที่มันแยกยากอยู่แล้วนะว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยด้านบอกว่ามันมีเหนือคลื่นเข้าไปอีกนะครับใช่ครับนะวันนี้คลื่นที่วันทุกวันที่ใช้ก็คือในระดับแกมมาเองนะคลื่นที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาที่จะมาวัดคลื่นความถี่ของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำคลื่นมาทั้งหมดนะฮะมันอยู่ในตัวเลขที่10ยกกำลัง31 32เกินไปกว่านั้นจบเลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องตัวนี้ออกมาวัดได้เนี่ยตัวที่มันเกินไปเนี่ยมันวัดไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เอ้าถ้าจะได้ต้องไปทำวัสดุตัวหนึ่งครับเอาใช้ว่าแม่เหล็กก็แล้วกันเอาไปทำอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสวัสดุตัวนั้นฮะจึงจะผลิตไอ้พวกคลื่นเนี้ยเหนือกว่า
ของทุกคลื่นในมนุษย์โลกได้และใครทำได้ผู้นั้นครองโลกใบนี้แน่นอนครับคนเดียวเนี่ยครองโลกใบนี้แน่ๆเพราะอะไรเอาเป็นว่าถ้าใครผลิตได้ตรงนี้นะฮะพอยิงจากไหนก็ตามทีมันจะไปในแนวราบนะเรียกว่ามันไปอย่างสุดกูอะไรก็ตามเป็นขวานตรงเนี้ยคลื่นแต่ความจริงมันออกไปทั้งแนวตั้งด้วยโดยทั่วไปก็มาตั้งแต่แนวข้างบนนะฮะลงมาล่างเหมือนกับระหว่างแหครอบมาอย่างเงี้ยคลื่นตัวนี้แหละมันเป็นอาวุธบอกให้เลยนะครับที่เนี่ยจะเป็นการค้นคว้าวิจัยทดลองจะเป็นโปรเจกต์จะเป็นโครงการที่เขาว่านะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าอะไรนะ C RR เนี่ยผมก็ฟังไม่ทันเพราะภาษาพวกนี้ไม่ค่อยแต่รู้และเข้าใจละแต่ผมไม่ค่อยจำพวกนั้นเพราะว่ายังไงมันก็พอเวลาทำกันมาแล้วเอามันมาปล่อยลงมาปุ๊บเนี่ยสิ่งสัตว์โลกทั้งหมดจะเป็นง่อยหมดเลยเพราะมันจะเอาชนะคลื่นความถี่ของสมองเมื่อมันมาควบคุมสมองได้สมองก็ไม่สามารถสั่งงานให้กับอวัยวะต่างๆทำงานได้นะเป็นง่อยหมดถ้าปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีกำลังขับรถอยู่นี่หลุดหมดหลุดโค้งใช่ไหมฮะกำลังเดินๆอยู่ล้มหมดเกลี้ยงหมดแน่ๆแน่ๆด้วยครับเพราะฉะนั้นยิ่งพัฒนาไปในแนวตั้งสูงเท่ากับตรายิ่งอันตรายผมบอกว่าหยุดเถอะยิ่งต่อไปจะมี 5G ไม่ใช่เลยผมเรียกว่าบ้า G นะบ้าเลยแล้วครับมาอะไรกับบ้านะหนักหนักกว่านี้เยอะเสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดเครียดไอ้โรคเครียดมาแล้วไหมไอ้คำว่าเครียดมันคืออะไรที่เนี่ยใครเป็นคนบัญญัติตรงนี้ออกมาทำไมผมถึงไม่ยอมรับคำว่าเครียดไม่ยอมรับเลยผมหรือว่าผมไม่เคยเครียดถ้าคนไม่เคยเครียดคนไม่เคยทำงานใช่ไหมถึงไม่เครียดโอ้โหผมว่าผมทำงานมากนะโอเคแล้วตัดไปที่ผู้ดำเนินการก่อนเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเปิดให้สุดแล้วก็เบาให้เหลือแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีคลื่นมันก็จะขึ้นถ้ามันมีคลื่นมันจะขึ้นอย่างนี้แสดงว่าในห้องส่งที่เรากำลังนั่งคุยกันสดๆนี่มีคลื่นไหมไม่มีเลย อ๋อแสดงว่าไม่มีถูกไหมฮะแสดงว่าช่วงนี้ไอ้คลื่นที่ว่ามันก็ไม่ได้ยิงมารบกวนคุณนะคะมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแต่ต้องถ้าจะตรวจจริงๆต้องไปตรวจโลเคชั่นก่อนว่าแถวนั้นมีคลื่นไหมถ้าตรวจแล้วเนี่ยหลายๆรอบแล้วไม่มีทำการตรวจกับร่างกายเหยื่อได้เลยคือถ้าหากว่าเอาเครื่องนี้ไปวางไม่ใช่ก็ตามในโลกไปเนี้ยมีเท่านั้นแหละเครื่องคลื่นเท่านั้นแหละจุดไหนก็ได้มีนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่ามีการทดสอบแบบที่ว่าเนี่ยเอาล่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่มีมันมีจะมีทั้งหมดทะเลทรายก็มีคลื่น GPS ไงนั่นแหละครับคลื่นวิทยุทั่วไปเนี่ยโอเคนะอย่างเช่นคลื่นมือถือเนี่ยทั้งนั้นเลยตกลงกับว่าเอาวางไว้ตรงนั้นก็มีคลื่นนะแต่ถ้าหากว่าเอาไปวางในที่เรียกว่าห้องแชมเบอร์นะแชมเบอร์รูมนะฮะกันคลื่นตัวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่มีคลื่นเพราะไม่มีคลื่นภายในมันกันคลื่นมันก็เฉยๆเอาละถ้าหากว่าคนคนเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ในห้องที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถามว่าวัดได้ไหมผมก็บอกว่าวัดไม่ได้เพราะมันคนละระบบระหว่างคลื่นไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่กับมนุษย์กับคลื่นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็วัดไม่ได้อีกอย่างในหนึ่งเครื่องมือเขาไม่ใช่เป็นเครื่องส่งเป็นเพียงแค่เครื่องรับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะผลิตอะไรค่าให้มันดูใกล้เคียงและเหมือนกับไฟฟ้าทำไม่ได้ไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้เลยคลื่นแสงเนี่ยก็คือคลื่นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับแสงเนี่ยแสงไหนแสงธรรมชาติแสงสว่างธรรมชาติเนี่ยครับกลางวันกลางคืนไม่ใช่แสงไฟนีออนนะครับไม่ใช่ไฟนีออนนี่คือไฟฟ้าประดิษฐ์ครับนะคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์ไฟฟ้าธรรมชาติคือแสงกลางวันกลางคืนถามว่ามีแสงไหมมีแสงดวงดาวนะครับเห็นไหมตลอด24ชั่วโมงคลื่นไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่แล้ว
นี่เรียกไปขึ้นธรรมชาติเอาเป็นว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนคำพูดเนี่ยวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเคมีชีวฟิสิกส์ทำลายธรรมชาติทุกเรื่องไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้คอยดูนะฮะว่าทั้งสองท่านนี้จะไปยังไงแบบไหนนะครับเชิญครับคือกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวนี้คือจับคลื่นถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋ออันนี้สั่นแล้วฮะใช่ค่ะเพราะว่าคลื่นนี้มันจะพบในคลื่นคลื่นความถี่วิทยุระยะสั้นคลื่นความถี่เรดาร์คลื่นความถี่ดิจิตอลแล้วก็ช่วงความถี่พวกนี้ค่ะอยู่ในข้าวความถี่นี้แต่ทำไมมันถึงมาปรากฏกับมนุษย์ได้กำลังจะบอกว่ามันจับไอ้ทง V2K ไม่ได้แต่มันจับได้ว่ามันมีคลื่นถูกไหมฮะเพื่อกำลังจะบอกว่าเวลาคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีการเหมือนกับคลื่นบางอย่างพยายามจะพุ่งมาหาตัวคุณก็เลยต้องเอาเครื่องนี้ตั้งรับเอาไว้อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยเพราะฉะนั้นชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้พกเครื่องนี้ตลอดแต่ว่าถ้าจะพกไปก็เป็นเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นเพราะเขาบอกว่าคุณไม่มีหลักฐานคุณมีแต่เอกสารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามคิดว่ามันมีคลื่นมาหาใช่มันต้องมีวงจรอะไรสักอย่างที่สามารถรัดวงจรได้และสามารถหาจับตัวของมันได้สักอย่างนึงเพราะว่าในกรณีการมีคลื่นเนี่ยมันต้องมีเครื่องรับเครื่องส่งใช่มั้ยคะมันก็เลยต้องเอาตัวนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมีคลื่นส่งมาถึงตัวเราขออนุญาตนะฮะประเด็นก็คือว่าที่คุณบอกมันรบกวนชีวิตคุณมากๆเลยเนี่ยนะฮะคือเวลามันสั่งการเข้ามาผมลองนึกถึงพวกวิทยุสื่อสารเวลาวิทยุสื่อสารเช่นมีอีกฝ่ายนึงพูดมาถูกไหมฮะอีกฝ่ายนึงก็ได้ยินจากลำโพงถูกไหมฮะแต่ประเด็นตัวนี้ก็เหมือนกับมีฝ่ายนึงพูดเข้ามาปุ๊บแต่มันไม่มีลำโพงคือมันเข้าหัวคุณเลยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเพราะว่าแล้วลักษณะของคลื่นตัวนี้มันจะมีอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแล้วสมองของเราในสมองของเราก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟฟ้าอยู่ด้วยใช่แล้วมันเชื่อมต่อกับลิงก์ในสมองของเราไงคะตรงนี้เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถที่จะสั่งการทางสมองได้โดยที่เขาเชื่อมต่อมีหลายสายเขายังทำได้แต่ตรงนี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้มันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นมันก็คือต้องมีมันน่าจะมีไอ้คลื่นตัวนี้เพราะคุณบอกว่ามันก็เคยเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันก็ถูกระงับไปแล้วมันอาจจะมาปรากฏแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เป็นกระแสหรือมันเป็นความลับที่ถูกปิดอยู่ถูกไหมฮะจนกระทั่งพวกคุณจะใครอยากจะรู้เรื่องประกอบนะครับผมว่าอยากจะแนะนำดูหนัง X-Men ครับนะถ้าคนไหนที่เคยดูแล้วจะรู้ว่าเวลาเขาเอามาครอบศีรษะโอ้โหไปกันใหญ่คือนั่นแหละฮะก็คือสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะเขาพยายามที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์เนี่ยว่าไปทำไมควบคุมความนึกความคิดมันนะยิ่งฟังไปนี่นะยิ่งลึกซึ้งยิ่งสับสนก็ถ้าคิดตามหนังในกรอบของหนังถ้าคิดว่าดูเอาบันเทิงเพลิดเพลินนะฮะก็เป็นไปได้ที่จะจินตนาการเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปดิสเพลย์หรือไปเรโทรไอ้คลื่นความนึกความคิดของมนุษย์ที่พิเศษแล้วก็สะท้อนกลับมาว่ามีจำนวนหรือปริมาณมากน้อยขนาดไหนนั่นคือความบันเทิงของหนังทีนี้คิดไปไกลย้อนไปในอดีตครั้งหนึ่งที่พระเจ้าดิสเพลย์โชว์ในช่วงเวลาที่นัดพบกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับแหมดีจังโยงเข้าใส่พระเจ้าเนี่ยชอบใจจัง ฟังดีนะฮะในขณะที่พระเจ้าตอนนั้นเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังการครับยังไม่ใช่เป็นพระเจ้าจนถึงจุดหนึ่งในทางบริบทของโลกเนี่ยที่บอกว่าไปรู้ทุกสรรพสิ่งครับหรือเข้าสู่ภาวะคำว่าปรินิพพานโอเคปริแปลว่าหนึ่งนะครับในวาระที่วันรุ่งธรรมปุ๊บเนี่ยพระเศียรเนี่ยจะเปล่งสีออกมาที่เรียกว่าฉับพลันรังสีนั่นแหละครับที่เปล่งออกมาแค่ตรงนั้นเองเนี่ยฮะเอาง่ายๆเลยแผ่นดินสะท้านแผ่นน้ำสะเทือนแล้วแผ่นลมไม่ต้องพูดถึงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมสึนามิสึนามะสึนะอะไรก็ว่ากันไปครับนะแล้วก็พายุเกิดกว่าเฮอร์รี่คงหรือเคนเกิดใต้ฝุ่นนะนั่นก็คือพลังงานของ
ที่ออกจากมนุษย์ครับนะฮะหรือต้องบอกว่าพลังงานที่ออกจากมนุษย์เปิดใส่สู่ในสภาวะนั้นมันเหมือนกับเป็นคอลแลปคอลแลปแปลว่ามันเหมือนกับสะบัดผ้าเนี่ยปึ๊บปั๊บเนี่ยเคยสะบัดผ้าปลายผ้ามันถูกโอ้โหเจ็บแสบมากนะถ้าพูดอีกในบริบทหนึ่งของวิชาวิเศษเขาเรียกว่าฟิชชั่นฟิวชั่นหรือแอคชั่นทักรีแอคชั่นสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันจริงๆแล้วโดยในยาถ้าพูดเนี่ยถ้าเราฟังมาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในนะฮะไอแอคชั่นรีแอคชั่นหรือว่าฟึบฟับช้ากระดิหูงูแลบเลนเนี่ยไม่น่าถึงขนาดว่าจะมีผลกระทบไปถึงอะตอมในอากาศโอ้โหแล้วมันมีได้ยังไงล่ะครับแผ่นดินสะเทือนฟ้าเลื่อนลั่นเราพูดคำว่าอะตอมครับสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมก็คืออิเล็กตรอนครับเพราะว่าอิเล็กตรอนเป็น1ใน3ของคำว่าอะตอมมันต้องเล็กกว่าตัวใหญ่ครับอะตอมนี่มันมีอิเล็กตรอนโปรตอนกับนิวตรอนเนาะครับพอพูดเรื่องอิเล็กตรอนปุ๊บมันอะตอมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกโอเคนะแต่ถ้าหาพูดเรื่องนิวเคลียสนั่นยิ่งหนักไปกันพลังมหาศาลเลยอย่างนั้นคือวิชาฟิสิกส์ล้วนเลยนะครับไอ้นี่คลื่นนี่ยังทิปจอยอยู่นะให้รู้ไว้คลื่นนี่เป็นเรื่องของจะเป็นโทรคมนาคมที่เขาว่ากันนะครับนะยังขนาดนี้ถ้าเป็นคลื่นนิวเคลียร์เนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแตกจากขนาดไหนจะให้มาไปนู่นแล้วนะใช่มันจะคนละเรื่องนะเนี่ยมันจะลงมาแต่ประเด็นแต่เมื่อกี้จะย้อนกลับมาบอกว่าหมายความว่าพระเจ้านัดพระอรหันต์มาประชุมร่วมกัน100-1,250พระองค์ก็ด้วยคลื่นจิตนี่หรือเปล่าครับถูกต้องครับจะอธิบายว่าไงดีนั่นๆๆใช่จะอธิบายเพราะว่าคลื่นที่มันเหนือคลื่นเนี่ยก็พยายามจะไปลงสู่จุดนั้นว่าคลื่นที่เกินกว่าวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ก็คือคลื่นจิตถูกต้องครับก็ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับอันนี้ก็ไม่รู้จะถามเพราะว่าอันนี้จำว่าโอเคมันคงเป็นคลื่นที่บริสุทธิ์แล้วมันขยายความอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าก็ฟังมานะครับมันถึงยุคมันถึงยุคมันเนี่ยมันจะถูกบีบมาเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องสุขภาพไม่ได้ละเวลาเนี่ยนะครับครับยืนยันผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะมีแต่ทำลายมนุษย์ตั้งแต่เริ่มขออนุญาตใช้ว่า MI โดยซ้ำไปเอ็กซเรย์ใช่ทั้งนั้นแหละครับทำลายสมองแต่คนที่เขาใช้เขาบอกว่าทำลายเขาจะประกอบอาชีพได้เหรอใช่ไหมล่ะครับเขาบอกว่าดีมันเพียงแค่ 10% แต่มันทำลายตั้ง 90% เห็นไหมทำลายก็ไม่ใช่ว่าทำลายแบบหักอันนี้ป๊อกแป๊กเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่มันซึมฮะนี่ก็เหมือนกันที่ก็เป็นซึมทีน้อยนี่ครับหลายปีทีกว่าที่จะมามีถึงปฏิกิริยาเกิดการกินไม่ได้นอนไม่หลับจนถ้ามีผลกระทบกับชีวิตประจำวันหลายปีทีเดียวแหละครับตรงนี้นะเอาเหอะยังไงตามทีก็มีทางที่จะช่วยได้อยู่หรอกครับไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับลองติดตามไปมีอะไรที่จะเงินไปจากนี้ไหมไม่เอาฟังต่อเจอกันเอง50กว่าคนแต่รวมกลุ่มกันได้100กว่าคนประเด็นอีกอันนึงเนี่ยนะฮะที่ต้องคุยกันหน่อยก็คือว่าเบื้องต้นวันนี้นะฮะทั้ง2ท่านน่าจะทราบแล้วว่าคือทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เขาบอกเลยนะฮะว่าเครื่องที่พวกคุณกำลังพูดถึงคือ V2K ทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีเทคโนโลยีเข้าถึงสมองแต่มันอาจจะเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ได้แต่คุณไม่เชื่อว่าเป็นอันนี้ผมจะพูดก่อนที่อาจารย์จะพูดเชิญครับเมื่อกี้บอกวิทยาศาสตร์ผมอยากจะมองว่าวิทยาศาสตร์ไทยวิทยาศาสตร์นานาชาติมันคนละเรื่องนะฮะในความรู้สึกของผมว่าเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าทั้งหมดวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ได้เนี่ยผมว่าต้องขีดเส้นใต้สักหน่อยนึงว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าวิทยาศาสตร์ไทยจะสามารถพิสูจน์อะไรได้เท่ากับวิทยาศาสตร์นานาชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างชาติหรือเทคโนโลยีต่างชาติที่โมเดิร์นสไตล์กว่าอะไรประมาณนี้ฮะผมว่าน่าจะแยกอันนี้ด้วยอันที่สองก็คือว่าเมื่อกี้จำไม่ได้ละต่อเลยครับงั้นก็วิทยาศาสตร์เนี่ยฮะใช้คำว่านักวิทยาศาสตร์ดีกว่าครับนักวิทยาศาสตร์ไทย
กับนักวิทยาศาสตร์ที่ต่างชาตินะครับคิดว่าระดับเดียวกันมั้ยมีใครบ้างที่รับรางวัลโนเบลบ้านเมืองเราก็ยังไม่มีเนาะยังห่างไกลเหลือเกินเนาะยังเออเพราะอะไรเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลไทยส่งเสริมมนุษย์มันสามารถศึกษาทันกันได้เก่งกว่ากันเยอะแยะไปถ้าหากรัฐบาลเขารองรับกับสิ่งเหล่านี้คือมนุษย์ที่มีความพิเศษมีแน่นอนมีแน่นอนเนี่ยความพิเศษเนี่ยฮะในการที่บางทีคนที่มีความพิเศษเสนออะไรต่างๆให้กับรัฐบาลหลายรุ่นมาแล้วนะครับถูกสกัดถูกเตะตัดขาหมดไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอยู่ชุดนี้อยู่เงี้ยบ้านเมืองเราไม่ต้องเอาครับเดี๋ยวจะกลายเป็นวิจารณ์ไปมันก็ไม่ดีไม่เหมาะสมนะเพราะว่าไอ้บ้านเราดอททีวีพยายามที่จะชวนกันคุยช่วยกันคิดนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปเคาะว่าซ้ายผิดขวาผิดแต่ทั้งซ้ายทั้งขวาที่ว่านี่มีปัญหามาเลยสุขภาพจะช่วยให้ก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรมีแค่สองมือเปล่าธรรมดาธรรมดาครับผมอธิบายผมก็อธิบายเรื่องของไฟฟ้าสถิตอธิบายเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะที่เกิดจากศักยภาพของสมาธิจิตที่สามารถพัฒนาได้ก็ช่วยเรื่องของร่างกายมาตลอดดีแล้วครับถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่เกิดเพราะไอ้สิ่งนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นี่มันเกิดขึ้นมาครับออกสู่สาธารณะก็แปลว่าสังคมเหมือนกันนะยินดีที่จะช่วยให้แค่สองมือสองไม่ต้องใช้อะไรจริงๆแล้วจะบอกให้รู้ด้วยว่ามันอะไรกันแน่นะครับอะไรกันแน่ที่มันรบกวนชีวิตประจำวันของทุกท่านนะจะบอกชัดๆด้วยอธิบายให้มันชัดๆด้วยนะในกรอบที่ผู้มีปัญหาเนี่ยจริงๆถ้าหากว่าอธิบายในกรอบผู้ที่ไม่มีปัญหาเฮ้ยไม่ได้หรอกเนี่ยนี่พิสูจน์ไม่ได้อีกก็เพราะเธอพิสูจน์ไม่ได้มันถึงไม่ได้อ่ะมันถึงแก้ไม่ได้เออใช่ไหมฮะก็เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มันถึงแก้ไม่ได้มันก็โยนไปโยนมาอย่างเงี้ยครับไม่มีจบพอๆกับเรื่องศาสนาทุกวันเนี่ยจริงๆบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมนี่แหละครับอุดตรีพอๆกันเลยมันจะมาพร้อมกันสังเกตไหมฮะสังคมบ้านมามันจะมาใกล้ๆเคียงพอๆกันเนี่ยดิฮะมันเพื่อการชวนกันคิดจะได้ประโยชน์ครับเนี่ยประโยชน์คือมันจะแค่เหรียญที่3ก็แล้วมันจะออกมาแล้วครับไอ้ที่ว่าเนี่ยเหรียญ2ด้านแน่นอนครับหาก็ไม่อยู่แล้วครับนะตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรๆเดี๋ยวนะขั้วที่3ของแม่เหล็กแล้วครับซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางเห็นไหมฮะการที่จะพิสูจน์ว่าแม่เหล็กมีขั้วที่3หรือไม่นับ1ก่อนนะตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวหรือเปล่าจึงจะมีโอกาสพิสูจน์ได้เออจึงมีโอกาสนะครับไม่ได้บอกว่าต้องพิสูจน์ได้เลยไม่ใช่ครับนะเพราะแม่เหล็กที่ว่าแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลก ใช่มั้ยครับมันไม่ใช่แม่เหล็กที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเวลานี้ถ้าประดิษฐ์ภายใต้อุณหภูมิลบ273องศาลบ 273.15 องศาเซลเซียสถ้าเมฆนั้นธรรมดาจึงจะพิสูจน์สิ่งนี้ได้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นขออภัยครับเถียงเลยทั้งโลกแตกก็ไม่อยู่งั้นเรื่องจิตศาสตร์เข้ามาแล้วนะวันนี้นะก็เพราะสองขั้วนี่มันดันกันอยู่เนี่ยเพราะมันจึงมีตัวที่สามเข้ามาครับที่จะกระชากออกมาโอเคมีปัญหาสองข้างเรื่องสุขภาพใช่ไหมเรื่องเงินไปคุยกันเราเองนะแมวแต่เรื่องสุขภาพมานี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งสองนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเชิญนะครับนะฟรีด้วยเนื้อสองมือเปล่าเนี่ยแล้วจะได้มีโอกาสอธิบายยิ่งท่านสอนที่ดูเนี่ยมีการสอนสูงนะสูงค่อนข้างจะโอเคนะเนี่ยคนอย่างนี้ฮะชนที่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดกันเวลาเนี่ยถ้าหากว่าให้นักวิทยาศาสตร์โดยตรงขอตัวดีครับถ้าหากว่าตายกันเอาเฉยครับเอาเฉยไม่มีประโยชน์หรอกจริงโอเคเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะเดี๋ยวจะกลายวิจารณ์ไปเดี๋ยวนี่เหรอแชร์กันถ้าแชร์กันมันเป็นลักษณะวิจารณ์แล้วไม่ใช่แชร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาครับท่านที่กำลังฟังทางวิทยุคืออย่างนี้ค่ะทางเราอ่ะยังไม่สามารถจดจงได้ว่าคลื่นที่มากระทบกับเราเนี่ยมีคลื่นอะไรบ้างเราทราบแต่ผลทางร่างกายอย่างเดียวว่าฉันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แต่พอเราลองเอาอุปกรณ์อื่นๆมาวัดดูคลื่นความถี่สูงอะค่ะมันจะมาเป็นครั้งคราวตอนที่เจ็บปวดพอเราวัดเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นว่ามันลดลงความเจ็บปวดของเราก็จะแบบมันจะมาตอนที่เจ็บปวด
โอเคนะฟังให้ดีนะมันก็ตรงกันนะฮะอาจารย์ไม่ตรงออปโพซิตกันฮะแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นถ้าไม่มีแอคชั่นจะไม่มีรีเพราะฉะนั้นจึงจะไม่มีคลื่นเห็นไหมฟังให้ดีนะครับเขาเจ็บปวดแปลว่าไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเขาผลิตขึ้นมาในตัวของเขาเองที่จะต่อต้านกับสิ่งที่มันมารบกวนของเขาเนี่ยคือคำอธิบายแล้ว คือขยายความแล้วว่าไอ้ปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยเจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์มันถึงเข้าใจว่าถูกกระทำถูกไหมฮะถูกเมื่อเข้าใจว่าถูกกระทำจึงหาที่มาของสิ่งที่กระทำถูกต้องคือสิ่งที่เป็นแอคชั่นผมก็บอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวกระทำเห็นไหมฮะไอ้ธรรมชาติมันก็ต้องรีใช่ครับมีผลก็คือความเจ็บปวดโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจอย่างใหม่เลยอาจารย์แน่นอนดันบอกว่าความเจ็บปวดนั่นพูดถึงก็คือเป็นการปกป้องกันของร่างกายโดยธรรมชาติถูกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันคือความเข้าใจมาอย่างที่เดิมที่ผ่านมาว่าความเจ็บปวดคือสิ่งที่ไม่ดีจึงต้องถ้าพูดถึงก็คือกินยาคลายกล้ามเนื้อนวดประคบนู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละครับเป็นที่ที่เขาทำเนี่ยนั่นแหละครับเป็นที่มาอีกโรคนึงอัลไซเมอร์ไม่รู้จักไหมพาร์กินสันรู้จักไหมได้ยินครับเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่ครับนะไอ้แค่ความดันสูงต่ำเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้แค่โรคหัวใจธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับยิ่งพัฒนาไปมาตลอดยิ่งแพงยิ่งสูงยิ่งสูญเสียเสียหายที่บอกทำงานเงินเดือนไม่พอที่จะมาใช้อะไรล่ะรักษาตัวเองดูแลรักษาตัวเองเอาไปซื้อสิ่งเหล่านี้ราคาตั้งหมื่นกว่าสองหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต่อไปดีไม่ดีนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็จะเอ้ยมันมีเครื่องมือตรวจวัดไว้นะหลงบีอีกสุดท้ายเอามาแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะอีกดีไม่ดีไอ้เครื่องมือส่งกับเครื่องมือรับทำที่เดียวกันไอ้พวกนี้ก็มีรู้จักว่าแฮกเกอร์ไหมเนี่ยครับพอได้ยินมันมาคู่กันครับนะระหว่างบวกกับลบมาคู่กันครับนะไอ้เราอยู่ในตรงกลางนะที่จะถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องฝ่ายลบก็มาเรื่องสุขภาพเนาะบวกมีสุขภาพก็มาแค่นี้ก็จะช่วยได้ทั้งหมดในด้านที่จะรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับแค่ยอมรับก็ช่างเลยครับใครอยากจะสลัดนั้นก็ไปรักษากันเองก็แล้วเนี่ยวิจารณ์สิ่งไรไปมามันเป็นอย่างนี้ฮะองค์ความรู้สัตว์ในศตวรรษ21นะมันเป็นอย่างนี้ท่านที่กำลังชมกำลังฟังครับถ้าหากว่าเราพูดคุยจอดไปมาเชิงหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะตัดตกตีแตกตัดตกประมาณนั้นนะครับมันต้องถึงวาระอย่างนี้นะครับไม่งั้นไม่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันก็ไม่มีสิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวเลขปฏิกิริยาไอ้ตัวรีแอคชั่นมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยเพราะธรรมชาติเขาสอนให้อยู่กับที่เห็นไหมฮะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยแพ้เป็นพระทำไมทางหลักพุทธศาสนาเขาสอนกันเอาไว้เงี้ยอย่าชนะค้าคานเลยเนี่ยยิ่งเขาชนะยิ่งต่อสู้ยิ่งหนักไม่เชื่อก็เดี๋ยวก็มีเครื่องผสมใหม่โอ้เนี่ยมันเรื่องเขาแต่ผมก็ไม่เคยที่จะใช้ไอ้พวกนั้นนะเพราะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพสมาธิจิตเราได้ป้องกันตัวเราเองได้ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ที่จะป้องกันตัวเองมีอย่างเดียวคือสมาธิจิตครับจึงจะดูแลตัวเองได้นะครับถอนแล้วก็ลดลงด้วยไม่ได้คิดไปเองนะเวลาไอ้สัญญามันลดว่าคลื่นมันเริ่มลดลงแล้วความเจ็บปวดหายเพราะเราคิดไปเองหรือเปล่าฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งถ้าจะพูดว่าคิดไปเองมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดใช่ไหมคือที่ส่งไม่ได้ความเจ็บปวดเราเองมันส่งมาแล้วเจ็บปวดอยู่ดีๆนั่งทำงานอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ปวดหัวนั่นแหละครับไมเกรนมาแล้วอยู่ดีก็ปวดหัวไม่รู้ไมเกรนมาแล้วผมใช้คำพูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดครับเห็นไหมเนี่ยไม่รู้โรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดของเขาคนกลุ่มหนึ่งเรียนหนังสือเก่งไว้นะไปสอดแสวงหาตามหาส่องกล้องหาตัวเล็กไวรัสบ้างเห็นไหมแบคทีเรียบ้างนะแล้วก็มาตั้งชื่อโรคแล้วก็รักษากันเนี่ยปีไหนมันจะจบเห็นไหมไอ้แค่ภาษาได้เป็นวาทกรรมซะอีกแล้ว
มันก็โยกไปโยกมาเลยเพราะไอ้เรื่องภาษาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ล้อกันต่อไปไม่เชื่อคอยดูนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างไม่ใช่ภาษาเสียงได้ไหมอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคลีนต้องเคลียร์เรื่องของภาษาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นชวนกันคุยเนี่ยฮะก็คือเรื่องของภาษาด้วยเหมือนกันนะครับนะศึกษาต้องศึกษาสองด้านจึงจะมีคำตอบนะด้านเดียวไม่พอด้านเดียวก็ข้อขังตัวเองเหตุผลก็ส่งเสริมตัวเองกลุ่มตัวเองคำว่าเหตุผลนะท่านก็มีเหตุผลผมก็มีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลเหตุผลมันย้อนแย้งกันนั่นน่ะตัวเหตุผลมันเป็นตัวตีกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเหตุเหตุคืออดีตครับผลคืออนาคตนะไปนู่นเนี่ยมันก็เรื่องกับตรรกะที่ร่ำเรียนกันมาเหตุผลก็เอาชนะกันบอกให้ก็ได้เหตุผลใช่ไหมฮะชนะกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดพิจารณาคำว่าเหตุผลเหตุผลหน่อยส่วนทางผมเหตุคืออดีตผลคืออนาคตส่วนทางผมตรงนี้นะนอกอื่นไม่เกี่ยวเอาเชิญต่อครับอยู่ดีๆห้องก็หมุนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะขนาดที่เราแฮปปี้กับงานอยู่กำลังทำงานแบบสนุกสนานฮิฮาโทษนะฮะตรวจสุขภาพประจำปีไหมอันนี้ผมต้องถามหน่อยตรวจไหมฮะคุณพี่ก็คือตรวจไหมกันค่ะก็ตรวจคุณพี่มีโรคประจำตัวหรือเปล่าเช่นก็จริงๆมีไหมก็คือว่าโรคประจำตัวไม่มีเลยค่ะเราสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามีแค่โรคเครียดที่เราเกิดจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่มารบกวนเราเพราะว่าเราถ้าพูดถึงนี่คือโรคไม่มีเชื้อถูกต้องโรคเครียดครับใครเป็นคนตั้งคำว่าโรคคำว่าเครียดคืออะไรเอามาจะบอกครับมาจากความคิดครับไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้แปลว่าตัดตกตัดตอนทิ้งขว้างไม่เป็นนะฮะยิ่งอยู่ในวัยเรียนแถมมีคำว่ารักเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยสองแรงบวกนะโยม หรือนั่นแหละไว้เลยไว้กำลังใฝ่หาในสิ่งที่จะต้องมีบ้านจะต้องมีรถเห็นไหมดูลักษณะไว้ก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับครับครับอยู่ในไว้แข่งขันครับเนี่ยไอการไว้แข่งขันเนี่ยสูงมากนะครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็บอกว่าทำงานแข่งกับเวลาครับก็บอกว่าเครียดต้องมียาคลายเครียดอีกแหละโอ้ผมทำไมถึงไม่ต้องมีกันสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะไปเครียดทำไมง่ายๆอีกทีครับและเกรงว่ามันจะกลายเป็นเลยไม่คอมันก็แยกแยะก็ไม่ได้นะครับคำว่าเครียดก็คือมาจากความคิดฟังดีนะตรงนี้สำคัญนะความคิดมันมาจากอะไรถ้าหากว่าเราคุยกันก็คือฟังกันมาจากการได้ยินเรามองหน้ากันทำนู่นนั่นกันไงมองหน้ากันเนี่ยก็มาจากการมองเห็นเรียกว่าเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแกะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแกกเข้าปากสู่ใจกินแล้วก็ตามทีสัมผัสสู่ใจสมองมันทึกแกกสมองบันทึกไว้หมดนะไอตัวสมองเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นประจุบวกลบก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันก็มีประจุไฟฟ้าโอเคนะมันเก็บไปเยอะเอามาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดีมากกว่าไม่ดีมันก็ปวดเหตุครับเนี่ยไมเกรนมาแล้วใช่มั้ยไม่ดีมากกว่าดีมันก็ปวดเพราะมันไม่บาลานซ์มันเท่ากันงั้นอะไรจะเป็นตัวแชร์ให้กับไอ้สมองลบบวกให้มันเท่ากันนะบางทีก็บอกว่าไอ้สารเอนโดรีนมันไม่หลั่งหรือหลั่งน้อยมันก็เลยทำให้นอนไม่หมดก็ครับผมบอกแค่จับหัวบาลานซ์ให้ท่านเองอาจารย์แค่จับนี่โล่งครับโรคแน่นอนครับทุกรายด้วย 100% ด้วยเรื่องหัวเนี่ยเรื่องศีรษะเนี่ย 100% ด้วยนะมากกว่า 99.99 ก็แล้วกันนะเอาให้คนมีที่ยืนหน่อยครับนะว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันอย่าให้ร้อยเลยไม่มีอะไรเต็ม100นะใช่มั้ยครับไม่มีอะไรเต็ม100น่ะใช่แต่มันมีอะไรเกิน100นะทีเนี้ยเออเราพูดคำว่าเกินร้อยนะให้มันจ่าไปเลยดีกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ฟังไปไม่มีปัญหาเชิญครับตามอัธยาศัยนั่นอย่างเงี้ย เราเกิดความเครียดจากการที่เขาพูดคุยกับเราทุกวันแล้วพยายามไซโคเราพยายามที่จะ
เล่นงานเราต่างๆบังคับเราหรือว่าขู่เข็นเราหรือว่าขู่เช่นขู่ว่าจะฆ่าเราคือแต่เขาขู่เราเขาขู่เราเขาพยายามทำให้เรากลัวเขาดีกว่าแสดงว่าเจอกันร้อยกว่าคนเนี่ยคือถ้าเจอคนเดียวโทษนะครับบางคนจะบอกพี่ป่วยแต่พวกพี่กำลังบอกพี่เจอกันเป็นร้อยคนที่รวมกันได้ถูกไหมฮะใช่เพราะจริงที่ยื่นหนังสือโทษผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะมันมีชื่อที่บางคนก็อาจจะยังไม่อยากแสดงตัวแต่ก็มีตัวตนอยู่จริงที่ไปยื่นหนังสือว่าเจอเหมือนกับพวกคุณโทษนะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้บางทีชาวบ้านอย่างพวกผมเนี่ยเรานั่งฟังอ่ะผมอาจจะไม่เจอถูกไหมฮะชาวบ้านอาจจะไม่เจอแสดงว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากที่ขนาดมนุษย์อย่างพวกผมเราเองเรายังไม่รู้แต่คุณกำลังบอกว่าที่คุณต้องรู้อีกหน่อยก็ไปโทษมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวส่งคลื่นมา มนุษย์ต่างเราบุกโลก กระแสนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะให้รู้ไว้เนี่ยกระแสมนุษย์ต่างดาวเนี่ยโอ้ยพอไม่มีแล้วครับดาวดวงไหนบอกเลยดาวพุธเหรอดาวศุกร์ดาวอังคารเลยไม่มีหรอกครับรับรองได้มนุษย์อย่างเราอย่างท่านนี่นะในจักรวาลเนี้ยจักรวาลนี้ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนาะครับโอเคมีคำว่ามนุษย์อย่างมนุษย์อย่างเราเนี่ยฮะมีที่โลกใบนี้โลกเดียวที่อื่นไม่มีแน่นอนโอเคนะใครบอกว่าดาวพระศุกร์พระเสาร์ไม่มีทางเอาละครับถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีไหมตอบนะครับมีแน่นอน100% เกินต่างหากถามว่ามันดาวดวงไหนดาวที่อยู่ในจักรวาลอื่นเพราะว่าโครงสร้างจักรวาลอื่นกับโครงสร้างจักรวาลเราเหมือนกันทุกประการเอาไงมาถึงตรงนี้ไกลสอนมาสักเรื่องยังไงนักวิชาการเลยนักวิทยาศาสตร์เลยเปล่าเลยแต่ขออนุญาตนะหากแต่เป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกให้ท่านได้ฟังให้ดูเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรก็มีพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยที่จะช่วยมนุษย์นี่เวลาเนี่ยไอ้แค่ปวดหัวจับหัวเนี่ยสองท่านเนี่ยรับรองได้เลยไม่เกิน3ครั้งนะหลับสบายเด้อแล้วแต่ว่าเป็นมากน้อยนะส่วนมากก็มันครั้งเดียว2สักครั้งเดียวก็โอเคแล้วไมเกรนมาเวลา10ปีเนี่ยฆ่าตัวตายมา3ครั้งแต่ไม่ตายสักทีเจอไกลสอน3ครั้ง4ครั้งอาจจะเป็นเนี่ยจะกลายเป็นการคุยได้ครับมันจะกลายเป็นการคุยนะเนี่ยจริงๆมีของดีต้องบอกต่อๆกันมันจึงจะป้องกันมนุษย์ไม่ให้สูญพันธุ์ได้ไม่งั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นง่อยงีบกว่านะเอามาพึ่งเอามาพลาดยังไงใช่ไหมฮะสุดท้ายก็มีแต่ชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดน่าจะให้ทำไงเพราะคุณเจอเลยต้องไปหามันมาว่ามันคืออะไรใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราโดนตรงนี้โดนกระทำตรงนี้จนเราจะต้องหาข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นทำไมเกิดขึ้นกับเราแล้วคืออะไรกันแน่ซึ่งเราก็เจอลักษณะคล้ายกันแล้วก็พยายามที่จะเสิร์ชหาข้อมูลว่าขึ้นตัวนี้ขึ้นที่มากระทำกับเราตัวนี้มันทำยังไงแบบไหนยังไงเคยถามไปยังประเทศต่างๆไหมผมถามหน่อยไหนๆก็พยายามสื่อโทษนะฮะเอาเอกสารมาวันนี้เยอะมากเลยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะบางอย่างนั้นถ้าพูดแบบภาษาทางเทคนิคที่เขาศึกษามาเราอาจจะไม่เข้าใจเคยประสานไปยังต่างประเทศไหมผมถามอันนี้เขาบอกว่ามันเคยเป็นสงครามเย็นมาก่อนที่ได้ข้อมูลมานี่คือเนี่ยค่ะมีการติดต่อไปยังต่างประเทศเหมือนว่าติดต่อทางเพจทางเฟซทางทุกทางที่สามารถติดต่อได้เขาก็มีการส่งข้อมูลกลับมาให้เหมือนกันค่ะว่ามันมีโปรแกรมนี้นะแล้วก็ส่งเป็นอีเมลมาค่ะให้มาทั้งฝ่ายใหญ่เลยว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ได้เข้าไปดูจากไฟล์ที่เขาส่งมาให้ค่ะต่างประเทศเองจริงๆแล้วก็มีคนเจอแบบนี้เหรอฮะใช่เจอใช่ไหมฮะเจอคือก็เลยบอกว่าคือต่างประเทศเองเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างพวกคุณเจอกลุ่มคุณเจอร้อยกว่าคนคุณบอกว่าพอไปคุยกับนานาชาติมันมีคนที่ก็เหมือนกันก็คือไอ้คลื่น V2K ก็ไปรบกวนชีวิตเขาแบบนี้เหมือนกันใช่ครับต้องอ๋อซึ่งที่อเมริกานี้มีบริษัทที่เขาขายกับเกี่ยวกับคลื่นตัดสัญญาณหรือว่ารบกวนนี้ชื่อว่าบริษัท Blue Wave อยู่ที่อเมริกาไอ้คลื่นตัวนี้เหรอใช่ค่ะมันอาจจะเป็นทางแอร์ยังไม่ได้ซื้อมาเพราะเราก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อแต่ว่าเขาโฆษณาไว้ว่าสามารถที่จะลบกวนคลื่นตัวนี้และตัดคลื่นตัวนี้ได้ซึ่งเขาก็อยู่ในเว็บไซต์ซึ่งหรือเขาชื่อว่าบริษัทกูเวฟครับค่ะตรงนี้ก็คือแอร์มีอยู่ในโทรศัพท์แอร์ไม่ได้เตรียมเป็นเอกสารหรือปิ้นออกมาแต่ว่าต
รงนี้เราก็สามารถยืนยันได้ว่ามันมีเมืองนอกเขาถึงต้องมีเครื่องตัดคลื่นมีบริษัทที่ขายเครื่องตัวนี้เลยคือไอ้ขายเครื่องตัดสัญญาตัวนี้ก็มันมีหลายแบบค่ะก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทโทษนะครับบางคนบอกก็รู้ว่ามันกวนชีวิตทำไมไม่ซื้อเครื่องตัดสัญญาณมีเครื่องที่ตัดสัญญาณก็แปลว่าผลิตเครื่องที่มีสัญญาณแรงกว่ามาเบรกมารับสัญญาณที่มีต่ำกว่ายิ่งหนักอีกยิ่งหนักอีกเหนือฟ้ายังมีฟ้านั่นเองใช่ไหมครับนักสุดท้ายแล้วเด็กก็เป็นเหยื่อเครื่องมือนั่นเองไม่รู้ใครตกเป็นเหยื่อบ้างก็ไม่รู้เลยมาเขาเรียกแพ้ A ก็มาแพ้ B ต่อสำนวนไทยบอกว่าหนีเสือเจอจระเข้มีไม่ออกรับรองเลยไม่มีทางออกไปได้ห้าปีก็จะไปเขาเรียกหนีเสือเจอจระเข้ก็ยังไม่หายก็ต้องไปหาซีอีกโอเคครับไม่จบรับรองแล้วสู่รุ่นต่อรุ่นด้วยที่นี่อ่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคลื่นไม่สามารถแก้ได้ด้วยคลื่นถูกต้องครับที่วิทยาศาสตร์ทำอยู่เวลานี้เหนือฟ้ามีฟ้าแน่นอนครับอ่ะมันก็ต้องมีคำถามว่าถ้าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำแล้วอะไรจะทำฮะยังไงผมก็บอกวิทยาศาสตร์คือเหตุเดี๋ยวนะไอ้คำว่าอะไรจะทำหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขได้จะมีอะไรมาแก้ไขได้ล่ะที่จะมารักษาเยียวยามนุษย์สัตว์ทุกตัวธรรมชาติให้มาครับแต่รักษาตัวเองได้ครับช้างรักษาตัวเองได้ลิงเรื่องนั้นนะครับหมากัดกันเนี่ยมันก็หายครับครับยืนยันว่าปัญหาโดยธรรมชาติเป็นเองถ้าหากว่าไม่เหลือบากกว่าแรงครับถ้าเราได้เจอจุดที่มันหายใจไม่ออกก็ยอมนะครับแบบนั้นครับโอเคนะมนุษย์ก็เหมือนกันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองได้ถ้ารู้เข้าใจในระบบในระบบในระเบียบของธรรมชาติมันมีคำว่าท่าใช่ไหมฮะอ้าวคำว่าท่านะครับผมเข้าใจตรงนี้ชัดเจนชัดแจ้งในส่วนตัวผมนะคำว่าท่านี่ผูกเล่าให้กับแบ่งพื้นที่กับคนอื่นแค่บ้างคำว่าท่าในผมเนี่ยครับเหมือนคนอื่นก็ไม่มีที่ยืนสิครับใช่ไหมมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะจะผูกขาดความคิดไปตัวเองสิครับใช่ไหมต้องเอาคำว่าท่าตรงนั้นนะท่าเป็นผมใช่ไหมอย่างนี้ได้ถ้าเป็นผมไม่สนหรอกคลื่นพวกนี้นะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเขาทีนี้เพราะเขาก็ไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะครับงั้นเขาก็เจอกันหนักๆเจอกัน108หนักหนักมากด้วยครับทุกวันนี้เจอแต่อยู่ในท้องด้วยเนี่ยรู้จักเอ็กซเรย์ไหมโยมรู้จักครับรู้อันเดอร์ซาวด์ไหมรู้จักครับอันเดียวกันอันเดียวกันครับแต่แล้วก็โอ้ดีใจกำลังดิ้นเด็กที่ไหนได้กำลังไปทำลายเซลล์ที่มันมีอ่อนแอเหลือเกินเซลล์สมองอ่อนแอมากเสร็จแล้วเกิดมาก็รู้จักว่าออทิสติกไหมเนี่ยรู้จักครับรู้จักไฮเปอร์ไหมเนี่ยรู้จักครับนั่นแหละจับยันโรคออทิสติกนั่นแหละครับทำลายไอตัวอ่อนที่อยู่ในท้อง2-3 เดือนก็ไปเอ็กซเรย์เนี่ยไปอันดูทรงดูซาว่างนั่นแหละครับไปกันใหญ่แล้วพี่เอ้ยบอกให้ก็ได้นะแล้วใครมารับผิดที่เนี่ยรับชอบอย่างเดียวชอบอย่างเดียวครับมีใครรับผิดที่ว่าเนี่ยเท่าที่รู้เองนะเป็นไปตามกรรมอีกแหละเพราะต้องเข้าใจเรื่องของสมาธิจิตแล้วต่อไปนี้อาจารย์จะบอกว่าคลื่นธรรมชาติเนี่ยถึงมีอยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยคือมันมีไม่เท่ากันนะครับมันก็มีทุกคนแต่มีไม่เท่ากันต้องพัฒนาถึงจะสามารถปกป้องและป้องกันตัวเองจากคลื่นที่วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นได้ถูกต้องครับทีนี้จะพัฒนาอย่างไรแล้วถึงขั้นไหนแล้วฮะที่จะสามารถปกป้องและป้องกันคลื่นได้ ทางนั้นก็ขอยืมคำภาษาพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะพัฒนาถึงขั้นไหนเนาะครับโสดาบันโอ้ ชีวิตเริ่มอยู่ยากแล้วนะครับ เพราะว่าต้องทำมาหากินอ่ะอาจารย์จะไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจะไปยุบหนอพองหนอลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ไหวมั้งครับอย่าลืมนะรู้จักคำว่าป๊อกแป๊กไหมเนี่ยเคยได้ยินครับเออเช่นว่าเราเดินสะดุดก้อนหินฮะบรรลุธรรมได้นะเดินไปเนี่ยใต้ต้นไม้จิ้งจกอะไรถ่ายของเสียใช่ไหมป๊อกที่หัวเนี่ยเฮ้ยอะไรกันมา
ครับนี่คือมันรู้นะนี่คือสไตล์พระอานนท์เลยนะฮะเรียกว่าบรรลุกาอากาศถูกครับเมื่อเวลาบุญของเจ้ามาถึงก็ห้ามเจ้าไม่ได้ทำนองนั้นนะครับหรือศักยภาพแห่งคุณงามความดีในส่วนตนส่วนตัวนะถ้ามันมีมากพอมันก็สามารถที่จะก็แก๊กกันตรงนี้ได้ไม่ต้องไปนั่งโอ้โหยุบหนอพองหนอแบบเนี่ยนะพุทโธนะสัมมาระหังนะมาไม่หายใจเข้านึกถึงพ่อนะจะออกนึกถึงแม่ก็พอแล้วผมว่านะอะไรกันนักก็หนาแล้วไม่ต้องไปแค่มวดนอนทำสบายๆสมาธิทุกวันครับนะไม่ต้องมีที่รีตรองด้วยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำโอ้ใช้ชีวิตอย่างง่ายได้เลยกำลังจะบอกว่าในตลาดสมาธินี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องเลือกถ้าไม่ต้องไปไหนก็คืออยู่บ้านแล้วก็เข้าสมาธิไปครับแล้วก็ประกอบคุณงามความดีไปตามวิถีแห่งความเป็นจริงเท่านั้นซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอมีข้อแม้ต้องซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือกำลังจะบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นหลักประกันของทางจิตวิญญาณเลยถูกต้องครับวิทยาศาสตร์ก็มาทำลายไม่ได้พวกคลื่นยกเว้นโยนมาใส่นี่ป้งนี่ก็หยุดนะวิทยาศาสตร์ทีนี้ถ้าจะต้องรอให้มันป๊อกแป๊กเนี่ยยากนะอาจารย์ก็มันต้องมีผู้นำผู้ตามแหละครับครับนะไม่งั้นศีลธรรมไม่ต้องบรรลุธรรมหนึ่งก็พระพุทธเจ้านะครับก็เพราะตอนนั้นมาปกป้องคุ้มครองโลกมาให้สติปัญญาผู้คนในโลกไปเนี้ยรวมทั้งพระศาสดาทุกศาสนาด้วยนะฮะที่มาทำหน้าที่นี้ให้กับปกป้องคุ้มครองมนุษย์นะมันไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรอกครับใช่ไหมมีกันมากมายกายกองระดับพระศาสดาทั้งนั้นที่เขาจะมาช่วยผู้คนนะในเรื่องพวกนี้นะครับศาสดาทางโลกมีไหมเนี่ยเอาละอย่าไปแตกประเด็นเอาแค่สิ่งที่อยากจะหาวิธีช่วยผู้ที่มีปัญหา2ท่านหรือว่า150ท่านนั้นด้วยนะเท่าที่ดูมาเหมือนว่าอาจารย์ไม่ได้ฉายขาดแล้วนะครับว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็สามารถแก้ไขได้อย่างไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับแน่นอนด้วยเอา 100% ด้วยเกินตั้งหายตาครับเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเวลาเนี่ยมันเรื่องยิ่งใหญ่มากครับสุขภาพใหญ่เหลือเกินไม่ใช่เรื่องเล่นเลย7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะ3,000 ล้านคนเนี่ยมีปัญหาพวกนี้หัวใจครับมันเป็นที่มาก็คือความคิดระบบการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้ไม่ได้ส่วนมากจะสรุปสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ได้ครับมันก็เลยตกตะกอนน้องที่สมองก็เต็มไปด้วยความคิดอะไรต่างๆนะสารพัดผมไม่โทษสิ่งพวกนั้นนะครับแต่อยากจะช่วยครับนะฮะถ้ามันโทษไปโทษมาเลยก็จะกลายเป็นยิ่งคำว่าไม่เคยไปตรวจสุขภาพจิตอะไรเงี้ยคำถามแรงนั่นน่ะครับได้ยินสื่อทางด้านสื่อกระแสหลักนะฮะแรงนั่นน่ะคนโอ้จะมีผู้คนคิดว่าพูดคิดแทนคนอื่นเนาะสองคนเนี่ยมันดีไหม มันใส่ได้ใส่คำอะไรมันตรงเนี้ยใช่ไหมครับจะมีคำนั้นด้วยให้ดูแต่ทางผมเขาบอกนี่แหละคือผลพวงจากวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองกันมันก็มากระทบกันตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วก็จะมากไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองคนในชนบทโดยเฉพาะยิ่งคนในเมืองนี่จะได้รับผลเร็วกว่าเพราะว่าทำงานแข่งกับเวลาเยอะอยู่ธรรมชาติยังพอที่จะมีไฟฟ้าสถิตธรรมชาติช่วยเช่นน้ำตกนกร้องประมาณนี้นะครับกรุงเทพมีได้ไหมแต่ใช่ไหมไอ้น้ำตกนกร้องเนี่ยเหรอครับมีไฟฟ้าสถิตแน่นอนใช่ครับต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับเนี่ยไอ้ป่าไม้เนี่ยหัวร้อนว่าเนี่ยหนักเลยครับเนื่องไฟฟ้าสถิตก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นนะครับการสังเคราะห์แสงต้นไม้ที่ปรุงอาหารที่เราพูดถึงกันนั่นแหละคือเขาผลิตไฟฟ้าเนี่ยออกมาออกซิเจนก็คือเรื่องไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับหายใจเข้าไปมันเกิดการสันดาปพ่อไม้ก็คือผลิตพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตซึ่งหัวใจเป็นตัวทำงานในเวลานี้เห็นไหมครับแค่นี้เองถ้าหากว่าจับบริบทนี้ได้ในร่างกายโอ้สบายอย่างว่าผมจับได้ทุกเม็ดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาบอกกันนะฮะผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับนะถ้าทุกคนง่อยหมดเนี่ยจะทำไงอ่ะแล้วผมจะ ผมก็แย่เลยต้องหาทางช่วยนะครับทำบ้านเราดูทีวีให้ใครดูนะฮะประมาณนั้นแหละงั้นก็พยายามรีบเผยแพร่เร็วให้มันได้รับอานิสงส์เพราะว่าที่ผมทำทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดเรียกร้องค่ารักษาจากใครนะครับนะอยากจะบอกไว้ล่วงหน้าว่าเรื่องพวกนี้มันมีอธิบายได้จริงๆด้วยเพราะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้หมดอ
ไอ้วายผ่านวิชาวิทยาศาสตร์สาขาผิดล้วนๆด้วยล้วนๆด้วยนะครับไอ้พวกนี้ยังถือว่ามันเป็นปัญหาของพวกในสังคมก็มาแชร์กันมารับรู้คู่กันไปก็เชื่อว่ามันดีอ่ะเนาะแต่สุดท้ายไม่มีจุดจบไม่มีทางเลยอ้าว1แน่นอนผมเชื่อมั่นนะว่าเดี๋ยวก็โยนไปให้สุขภาพจิตมั้ยคำถามของเนี่ยมีล่ะไม่เคยไปตรวจสุขภาพจิตใช่มั้ยวิทยาศาสตร์เขาไม่บอกว่าเขาไม่ดีหรอกครับใช่ไหมพวกคลื่นเนี่ยรู้ไม่ประมูลทีล่าสุดเท่าไหร่กี่แสนล้านมั้งเนี่ยไม่ใช่70,000-80,000 ล้านอยู่เลยใช่ไหมครับก็รายได้เข้าประเทศบ่าไปใช่ไหมครับเรื่องคลื่นนี่มันเป็นทรัพยากรของอันนี้ประมูลกันทีเท่าไหร่แล้วมือถือมือถอยดิใช่ไหมที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนาทีเท่าไหร่เนี่ยทุกวันนี้นี่รู้ไหมเนี่ยทุกวันนี่ใช้เครื่องนี้นะเอาง่าย1,000 บาทเอาไม่อยู่นะครับต่อเดือนเนี่ยเอาไม่อยู่นะเนี่ยเอาไม่มีก็ไม่ได้ที่นี่อ่ะแม้แต่การสื่อสารที่ใช้อยู่อะไรเนี่ยลงทุนมาเท่าไหร่เห็นไหมครับเอาไม่อยู่นะยิ่งหนักขึ้นไม่เป็นไรแต่เราก็มันทำอะไรผมไม่ได้พูดขึ้นมาผมถึงเฉยๆก็ดีมีโอกาสได้แชร์กันมีโอกาสได้ประสบการณ์ฟังจะได้มีทางออกหรือทางที่3กับผู้คนบ้างไม่งั้นเจอเรื่อง2ด้านแล้วก็โอ้โหมันวุ่นวายสุดท้ายก็ประกอบอาชีพไว้ไม่ได้เป็นง่อยหมดครับนะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีความรู้ดีแต่เอาความรู้มาใช้ไม่ได้นักศึกษานะจบโทจบเอกมาเสร็จแล้วก็มันเนี่ยเห็นไหมครับหน้านะเพราะว่าทำอะไรก็กำลังแฮปปี้อยู่กับทำงานอยู่อ้าวปวดหัวกันแล้วนอนก็ไม่ได้พักก็ไม่ได้ถูกเบรกถูกบังคับอยู่โอ้พักผ่อนก็ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องทำงานครับผมแล้วจะอยู่ยังไงครับใช่ไหมกลางคืนก็นอนไม่หลับกันตลอด24 ชั่วโมงอ้าวเจอตลอดสุดไม่มีเหลือสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็กินยาบังคับให้หลับยิ่งหนักติดอีก กินเป็นกรรมทำน้องนะครับติดอีกไอ้พวกคลายเครียดเนี่ยตัวหลักไงนี่แหละตัวที่มาของเสพติดเลยครับแอมเฟตามีนก็มาจากพวกนี้นะครับไอ้พวกคลายเครียดคลายเครียดเนี่ยเห็นไหมมันซึมซับทีน้อยทีน้อยทีน้อยมาสุดท้ายก็บอกว่าอะไรล่ะภูมิต้านทานอ่อนแออะไรมาเอาอีกแล้วไงแล้วจ้าเนี่ยผมแพ้ทุกเรื่องที่ขวางหน้านะเสียงดังไปกับแพ้พวกนี้แพ้จริงนะก็แพ้คลื่นนั่นแหละที่ว่านะใช่ไหมฮะคลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่สูงแพ้เสียงก็คือคลื่นเห็นไหมฮะแพ้แสงก็คือคลื่นไม่ต้องลืมตากันนี่นะวิทยุคลื่นทีวีคลื่นมือถือคลื่นมือถอยคลื่นโอ้เพราะทุกอย่างเขาว่าคลื่นภาษาวิสาบอกว่านี่คือควอนตัมเห็นไหมคนที่เขาเนี่ยที่เราดูเนี่ยผ่านสาขาควอนตัมหมดแล้วเนี่ยที่มีภาพมีเห็นเนี่ยอธิบายผ่านควอนตัมได้หมดเห็นไหมครับเขาบอกว่าดีใช่ไหมครับครับดีก็ดีไปคนที่ดีก็บอกเดี๋ยวผมบอกว่าดีแต่มันเป็นโทษอย่างยิ่งแล้วก็ทางการแพทย์เอาไม่อยู่ถ้าเอาอยู่จะไปตั้งมันทำไมมากมายนักไหนโรงพยาบาลโรคจิตเห็นไหมครับถ้าเอาอยู่จะไปสร้างนั่นก็ได้นะถ้าเอาอยู่มันจะมีโรคเรื้อรังเลยครับครับก็รู้แล้วว่ามันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะปรับเปลี่ยนจากเรื่องสุขภาพเนี่ยเลิกใช้แผนตะวันตกนะมาสู่แผนตะวันออกอยู่กับธรรมชาติอาหารการกินนะมีการละเล่นมีอะไรต่างๆนะสุขภาพทางด้านจิตพยายามให้กับกันและกันคนไหนไม่ก็ต้องให้กันอย่างผมมีผมไม่เคยหวงพวกนี้นำพาสมาธิต่างหากนะทุกครั้งติดตามบ้านเราในทีวีมีให้ดูนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับและหรือใครต้องการมากกว่านั้นคือขอเป็นชาติสุดท้ายผมก็เปิด2 ประตูนี้ให้กับใครต้องการกระเชิญส่วนคนนั่งพูดอย่างผมเนี่ยผมทำได้แน่นอนที่ว่าทำไม่ได้ถ้าตัวเองทำไม่ได้หรือว่าไม่รู้หรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้มันจะไปช่วยผู้อื่นได้หรือครับมันเป็นหลักง่ายๆเลยนะใช้หลักง่ายๆโอเคครับมีพอไหมหมดแล้วฮะพอแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะมีจ่ายไปแล้วเนี่ยหนักเข้านะฮะมันจะหลุดอ่ะนะแล้วก็พยายามที่จะรักษามันเวลาเข้ามามันจะเป็นยังไงครับนะโอเคก็อยากจะให้เข้าใจให้มันชัดแจ้งมีช่องที่3ให้เลือกนะจึงจะเอารอดครับนะครับอ่ะขอบคุณมากครับ